ะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้บัตรจากธนาคารออมสินบทบาทของธนาคารออมสินไม่ได้เป็นเพียงสถาบันการออมเท่านั้นนะคะแต่ยังได้รับมอบหมายนโยบายจากทางภาครัฐบาลในการที่จะให้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศธนาคารออมสินหนึ่งในสถาบันการเงินของรัฐที่มั่นคงเคียงข้างคนไทยมายาวนานนอกจากภารกิจส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยรู้จักกันออมแล้วยังมีภารกิจในการช่วยพัฒนารากฐานของประเทศให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยการสนับสนุนทุกๆนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องถือเป็นส่วนหนึ่งนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลที่จะให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนดังพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ว่าการจันลงรักษาประเทศนั้นเป็นงานส่วนรวมไม่อยู่ในวิสัยที่บุคคลจะกระทำได้ให้สำเร็จได้โดยลำพังตนเองบุคคลที่จะทำการนี้ได้ก็โดยปลูกฝังและเสริมสร้างความร่วมมือในชาติให้เกิดขึ้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนโยบายของกระทรวงการคลังให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ9แห่งจัดตลาดนัดประชารัฐวายุพักรักประชาชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือลูกค้าของสถาบันการเงินของรัฐซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยค้าสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดมาจำหน่ายธนาคารออมสินได้ร่วมสนับสนุนนโยบายนี้ในหลากหลายรูปแบบทั้งการให้ความรู้รวมถึงสนับสนุนด้านการเงินล่าสุดธนาคารออมสินได้เปิดพื้นที่ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่จัดตลาดนัดประชารัฐวายุพักรักประชาชนครั้งที่3ขึ้นเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตามนโยบายของภาครัฐที่ได้มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐ9แห่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนการจัดงานตลาดนัดประชารัฐวายุพักรักประชาชนครั้งที่3จัดขึ้นเมื่อวันที่13-15พฤศจิกายนณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่โดยมีคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในพิธีเปิดงานภายในงานมีผู้ค้ากว่า100ล้านที่นำสินค้าคุณภาพดีมากมายมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยตลอดทั้ง3วันที่จัดงานมีเงินสะพัดเป็นจำนวนมากตลาดนัดประชารัฐวายุภาครัฐประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงการคลังต้องการให้ใช้สถานที่เป็นตลาดให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือชาวเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยภายในปีนี้เนี่ยก็จะจัดเป็นจำนวน5ครั้งนะครับโดยสินค้าที่นำมาก็จะมาจากตัวแทนที่เป็นลูกค้าของธนาคารรัฐวิสาหกิจต่างๆที่อยู่ในกระทรวงการคลังนะครับซึ่งจำนวนรวมประมาณ9สถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารออมสินเองเนี่ยเรามีโครงการเราเรียกว่า SME Startup นะครับซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในด้านของผลิตภัณฑ์ที่เราเรียก Product Innovation หรือ Process Innovation ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของกระบวนการผลิตหรือ Marketing Innovation ก็คือเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการขายดังนั้นเนี่ยจะส่งเสริมแล้วก็ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับวิสาหกิจรายเล็กๆหรือที่เราเรียกว่า SME Startup เนี่ยนะครับให้ได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.99% เป็นเวลา 1-2 ปีนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอัตราลอยตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เราพยายามส่งเสริมยกระดับให้เศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาสู่SME ต่อไปครับนับได้ว่าการจัดตลาดนัดประชารัฐวายุพักรักประชาชนในทุกๆครั้งประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ค้าและผู้ซื้อสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ลูกค้ารายย่อยและผู้ที่มีรายได้น้อยมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการใช้สินค้าชุมชนซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศธนาคารออมสินขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดอาทิเสื้อผ้าเครื่องประดับของตกแต่งบ้านของกินของใช้ต่างๆรวมทั้งอาหารรสชาติเด็ดหลากหลายประเภทกับตลาดนัดประชารัฐวายุพักรักประชาชนครั้งต่อไปกันนะคะวันนี้เข้ามาขายข้าวเกรียบมี3ชนิดเป็นของวิสาหกิจชุมชนเราเองมีปลาทูกุ้งปลาหลังเขียวค่ะแล้วก็มีหมูยอนึ่งด้วยนะคะวันนี้เราได้มาเนี่ย
ก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับเราแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มเติมขึ้นมามากเลยค่ะขอบคุณธนาคารออมสินที่ให้โอกาสกับประชาชนแม่ค้าพ่อค้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโครงการนี้ดีมากๆเลยค่ะอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆธนาคารออมสินยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในระยะที่2ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2560โดยธนาคารออมสินมุ่งมั่นมาตรการการสร้างอาชีพซึ่งในเบื้องต้นได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอบรมอาชีพเพื่อสร้างร้านค้าเสริมรายได้เช่นสตรีทฟู้ดฟู้ดทรัคการต่อยอดธุรกิจแฟรนไชส์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษรวมถึงมาตรการให้สินเชื่อในเงื่อนไขผ่อนปลนและมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยคาดว่ามาตรการนี้พร้อมเปิดให้บริการกับประชาชนในเดือนธันวาคมนี้นอกจากการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าผู้มีรายได้น้อยแล้วธนาคารออมสินยังได้จับมือกับ16สถาบันอุดมศึกษาเปิดตัวโครงการออมสินยั่วพัดรักถิ่นซึ่งจะเป็นอย่างไรและใครจะได้รับประโยชน์บ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันนะคะ